ห้องเนี้ยนะครับเป็นห้องของใครด้วยรู้ไหมเป็นห้องของน้องแมวด้วยจริงๆเป็นห้องทำงานของท่านเจ้าของบ้านนะผมเห็นคอมพิวเตอร์อยู่อันนี้คือเดาเอาก่อนนะฮะต้องบอกว่าเดิมทีตรงนี้เนี่ยเป็นแค่ระเบียงเฉยๆนะไม่ได้มีห้องอะไรแบบนี้เลยก็คือเป็นระเบียงโล่งๆผนังอันนี้ก็ไม่มีผนังอันนี้ก็ไม่มีนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเล่นนะครับแล้วก็อยากจะแบบพรีเซนต์นะซึ่งสามารถสั่งงานผ่าน Google ได้คุณผู้ชมเดี๋ยวผมไม่รู้นะผมอาจจะลองดูต้องพูดคำว่าโอเค Googleยังมีการตอบรับปิดไฟเพดานไม่รู้เป็นเสียงของเจ้าของบ้านหรือเปล่าถึงจะเชื่อฟังนะครับสวัสดีครับผมโบ๊ทสาโรจน์ ส.แสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่บ้านส่วนตัวซอยเพชรเกษม68หลังนี้เลยสำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทสอแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับและสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1,000วิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับบ้านส่วนตัวนะครับเป็นบ้านที่อยู่อาศัยมานานแล้วนะครับท่านเจ้าของบ้านแจ้งกับผมว่าน่าจะประมาณสัก27ปีได้นะก็เกือบอายุของผมเลยนะครับซึ่งในส่วนของตรงนี้เนี่ยเป็นบ้านที่ทำการอยู่ไปด้วยแล้วก็ทำการรีโนเวทไปด้วยนะครับซึ่งความยากจะยากกว่าหลังอื่นตรงที่ว่าจะต้องเดินเข้าตัวบ้านขึ้นบันไดขึ้นไปแล้วก็เข้าไปทำที่ชั้น2นะครับซึ่งเดิมทีเนี่ยจะเป็นระเบียงธรรมดาเลยแต่พอเราทำเสร็จอะไรเสร็จแล้วนะครับจากระเบียงธรรมดาก็เป็นห้องที่เป็นแบบสไตล์มินิมอลมากๆแล้วก็เทคโนโลยีนี่ไฮเทคมากๆเลยคุณผู้ชมคลิปนี้นะครับก็จะพาไปดูห้องนะครับสำหรับใครที่อยากจะฟังผมสัมภาษณ์ท่านเจ้าของบ้านก็อย่าลืมติดตามสำหรับบ้านหลังนี้ได้เลยเพราะว่าเป็นสมาร์ทโฮมจริงๆคุณเห็นบ้านภายนอกอย่างนี้นะครับแต่ด้านในนี่สมาร์ทโฮมสุดๆเลยสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้ด้วยอะไรได้ด้วยนะครับอ่ะเราไปดูกันดีกว่าว่าหน้างานเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นยังไงนะครับก่อนจะเข้าไปต้องบอกว่าด้วยพื้นที่ที่จำกัดแบบนี้คุณผู้ชมเราจะต้องมีการวางแผนในการนำวัสดุเข้าหน้างานเนี่ยค่อนข้างเป็นระบบนะครับที่สำคัญก็คือท่านเจ้าของบ้านต้องให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆเลยที่ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นที่จอดรถยนต์ของท่านเจ้าของบ้านขนาดผมมาถ่ายคลิปท่านเจ้าของบ้านยังขยับรถให้เลยนะครับตอนทำงานนี่ขยับรถให้ทุกวันเลยใจดีมากๆนะครับแล้วก็บางวันก็คือเอารถไปจอดที่โซนอื่นด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ตรงนี้เนี่ยสามารถวางวัสดุในการก่อสร้างได้ด้วยนะครับงานหลังนี้นะครับต้องบอกว่าผมต้องขออนุญาตท่านเจ้าของบ้านเดินเข้าไปในตัวบ้านแล้วก็ขึ้นไปห้องข้างบนด้วยนะครับเป็นยังไงตามมาดูครับตอนนี้นะครับผมก็เดินเข้ามาอยู่บริเวณห้องที่เราทำการต่อออกไปคุณผู้ชมต้องบอกว่าเดิมทีตรงนี้เนี่ยเป็นแค่ระเบียงเฉยๆนะไม่ได้มีห้องอะไรแบบนี้เลยก็คือเป็นระเบียงโล่งๆผนังอันนี้ก็ไม่มีผนังอันนี้ก็ไม่มีนะครับแล้วก็มีแค่พื้นนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราจะทำการขยายห้องนะครับส่วนมากเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าการทำชั้น2แบบนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของอาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่นะครับแต่ตรงนี้เนี่ยเป็นลักษณะทาวน์โฮมที่เขามีระเบียงออกมานะครับแต่ถ้าระเบียงเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้ก็สามารถทำเป็นห้องได้นะครับแล้วก็เรายังสามารถกั้นระเบียงได้อีกสเต็ปนึงนะครับแต่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูรอบๆเลยแต่ก่อนอื่นต้องบอกว่าลักษณะในการทำงานเนี่ยเราจะต้องผ่านช่องทางต่างๆเดี๋ยวให้ตากล้องเดินถอยไปนิดนึงคุณผู้ชมดูจากประตูตรงนี้ได้เลยว่าประตูตรงนี้จะค่อนข้างแคบนิดนึงเนาะเวลาเราขนอะไรเข้ามาเนี่ยก็ต้องผ่านช่องทางนี้นะครับซึ่งอาจจะต้องมีการยกมีการแบกนะครับแล้วก็ต้องระวังเรื่องเข้าของเสียหายด้วยนะครับซึ่งส่วนตรงนี้เนี่ยเดินผ่านชั้นล่างขึ้นบันไดเลี้ยวมาตรงนี้แล้วก็นำวัสดุแต่ละชิ้นเนี่ยมาประกอบกันจนเป็นห้องแบบนี้เลยนะครับซึ่งหน้างานประเภทนี้เนี่ยอาจจะต้องได้รับความร่วมมือกับท่านเจ้าของบ้านด้วยนะครับเพราะว่าเวลาช่างทำอะไรแล้วเนี่ยก็ต้องดูเรื่องของความเสียหายเป็นหลักนะครับส่วนเรื่องของการลักขโมยของหายเนี่ยในส่วนของตรงนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับบุคคลจริงๆนะครับโดยช่างส่วนมากแล้วเขาก็ไม่มีใครที่จะอยากจะไปทำอย่างนั้นนะครับแต่บางทีนะครับคุณก็ต้องปกป้องทรัพย์สินของตัวคุณเองนะครับที่มันมีค่าจริงก็อย่าวางไว้ล่อตาล่อใจก็ไปเก็บให้มิดชิดอะไรประมาณนี้ก็อันนี้คือคำแนะนำจากผมเลยเพราะว่าเราจะต้องเข้ามาในบ้านคุณลูกค้าไงครับแต่ถ้าเป็นหน้างานประเภทแบบอยู่ข้างนอกนะครับต่อเติมหลังบ้านข้างบ้านหน้าบ้านไม่ต้องเข้ามาในบ้าน
ตรงนี้คุณไม่ต้องซีเรียสเลยคุณเก็บของไว้ในบ้านได้เลยเราจะไม่ได้เข้าไปยุ่งอะไรมากมายนะครับเดินเข้ามาตรงนี้คุณผู้ชมเป็นห้องกว้างพอสมควรนะครับด้วยลักษณะเนี่ยตัวอาคารอยู่ที่ประมาณสัก4เมตรได้นะครับแล้วก็ด้วยความลึกเนี่ยจากสายตาผมก็น่าจะประมาณสัก4เมตรได้นะครับ4คูณ4โดยประมาณแล้วกันซึ่งห้องตรงนี้เวลาเราจะทำพื้นนะครับเราจะต้องมีการยกระดับทำให้ต่างสเต็ปนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราแบ่งโซนเป็น2 partition นะครับด้านนอกเนี่ยจะเป็นลักษณะโซนซักล้างโซนซักล้างเนี่ยมีโอกาสที่ฝนเนี่ยจะสาดเข้ามาอยู่เสมอแหละดังนั้นเนี่ยเราต้องยกสเต็ปในการยกสเต็ปเนี่ยจะยากนิดหนึ่งเนื่องจากเราจะต้องอิงสเต็ปจากตัวบ้านก่อนที่จะออกมาในนี้ก็คือ3สเต็ปในบ้านส่วนต่อเติมห้องแล้วก็ส่วนด้านนอกนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูส่วนด้านนอกก่อนจะได้เห็นตามภาพเนาะส่วนด้านนอกตรงนี้เนี่ยพื้นด้านนอกตรงนี้เนี่ยมองด้วยสายตาแล้วผมมองว่าแทบจะเท่ากับพื้นด้านในเลยแต่เราใช้วิธีการนั้นก็คือเราทำเป็นธรณีประตูนะครับตรงนี้จะมีธรณีประตูนะหนาขึ้นมาก็ประมาณสัก10เซนเนี่ยก็สามารถกันน้ำกันอะไรได้แล้วนะครับเดินออกมาด้านนอกต่อซึ่งตรงนี้เนี่ยเวลาฝนสาดเนี่ยก็ไม่ได้สาดมาเยอะหรอกนะครับเพราะว่ามีระแนงเนี่ยช่วยในการซอฟอยู่นะครับช่วยในการแบบป้องกันระดับหนึ่งแต่มันไม่ได้ 100% อยู่แล้วนะแต่ก็จะมีละอองมาบ้างถ้ามีละอองคุณก็ปิดประตูก็ได้นะครับแต่ถ้าคุณอยากชิลๆเลยนะครับคุณอยากให้อากาศถ่ายเทโฟลว์นะครับละอองไม่สนใจก็ปิดมุ้งลวดนะครับตรงนี้เนี่ยไม่ต้องเปิดแอร์ข้างในก็ได้อากาศก็จะโฟลว์ถ่ายเทไปในห้องได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยบ้านเนี่ยเวลาเราอยู่เนี่ยต้องให้อากาศถ่ายเทบ้างเนาะบางทีเราพูดถึงหลักฮวงจุ้ยกันเยอะแต่ฮวงจุ้ยบางคนชอบไปคิดว่าเป็นหลักไสยศาสตร์นะครับแต่จริงๆแล้วฮวงจุ้ยเนี่ยอิงหลักวิทยาศาสตร์มากพอสมควรเลยนะครับเรื่องของการโฟลว์ของลมนะครับห่วงลมจุ้ยก็น้ำนะครับลมน้ำแดดอะไรพวกนี้ต้องดีเนาะห้องตรงนี้อากาศถ่ายเทดีเหมาะสมทุกอย่างนะครับแล้วก็ระแนงก็ถือว่าโอเคระแนงตรงนี้เนี่ยท่านเจ้าของบ้านทำเพื่อที่จะในการที่จะทำให้มีความเป็นส่วนตัวระดับหนึ่งนะครับสองก็คือทำเพื่อที่จะป้องกันในการที่จะนกมาเกาะนะครับแบบนี้เนี่ยนกจะมาเกาะยากนะครับบางท่านบอกเนี่ยทำระแนงให้นกเกาะจริงๆแล้วแหละนกเกาะยากนะเพราะว่าช่องถี่ของระแนงเนี่ยมันเอาขาใส่เข้าไปแล้วมันต้องเบ้ตัวอย่างเงี้ยยืนผมว่ายืนยากผมว่ายังไงก็ยืนยากนะครับตรงนี้ป้องกันนกได้ท่านเจ้าของบ้านแบบว่าคอมเมนต์มาเลยนะครับก็คือพูดมาเลยว่าป้องกันนกได้ผมก็เห็นด้วยนะผมรู้ลักษณะของระแนงแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นอย่างนั้นแหละนะครับแล้วก็ระแนงตรงนี้คุณผู้ชมเราสามารถมานั่งตรงนี้ชิลๆได้ห้องเนี้ยนะครับเป็นห้องของใครด้วยรู้ไหมเป็นห้องของน้องแมวด้วยจริงๆเป็นห้องทำงานของท่านเจ้าของบ้านนะผมเห็นคอมพิวเตอร์อยู่อันนี้คือเดาเอาก่อนนะฮะแต่จริงๆด้านหลังตรงนี้เป็นอุปกรณ์ของน้องแมวนะครับทีนี้ถามว่าทำไมผมถึงพูดระแนงแล้วก็น้องแมวแมวเนี่ยบางทีเนี่ยเขาต้องการที่จะออกจากบ้านบ้างก็คือไปรับแดดไปรับลมบ้างอยู่เลี้ยงแบบปิดเนี่ยระบบปิดก็ถือว่าดีแล้วนะครับไม่ไปยุ่งกับตัวอื่นถือว่าเลี้ยงแบบนี้แมวก็จะอายุยืนมากๆเพราะว่าผมก็เป็นคนเลี้ยงแมวเหมือนกันก็เป็นท่านแมวเลยนี่แหละเราก็เลี้ยงระบบปิดแต่บางทีเนี่ยอาจจะต้องให้น้องเนี่ยออกไปรับอากาศภายนอกบ้างนะครับไปรับแสงแดดบ้างซึ่งส่วนของตรงนี้เนี่ยคุณเห็นแล้วแหละตรงนี้เป็นที่ของน้องแมวเนาะซึ่งตรงนี้น้องแมวสามารถเดินออกมาได้ด้วยนะครับเดินออกมาตรงนี้เนี่ยเขาหนีไม่ได้แน่นอนเขาจะปีนได้ปีนไปเลยเอาหัวมุดนี่รอดไม่ผ่านแน่นอนเพราะว่าช่องเนี่ยนะครับเล็กกว่าตัวเขาหลายเท่าเลยเนาะตรงนี้ก็สามารถมานั่งเล่นได้เอาน้องแมวมานั่งเล่นได้หรือน้องแมวจะเดินออกมาเล่นเองก็ได้นะครับก็เป็นฟังก์ชันที่ผมว่าโอเคเลยนะอีกอันนึงก็คืออย่าลืมนะฮะพื้นตรงนี้เนี่ยเวลาฝนตกแล้วเนี่ยมันก็จะมาพร้อมน้ำก็จะไปโดนฝุ่นที่ติดกับพื้นฝุ่นมันก็จะเป็นพวกเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะเป็นโคลนบ้างเป็นอะไรบ้างเหนียวๆเลอะๆสกปรกเราก็ต้องมีก๊อกน้ำดีเอาไว้ล้างพื้นด้วยนี่ล้างพื้นได้อะไรได้แล้วก็ต้องระบายน้ำมีโฟลเดนมีอะไรด้วยนะครับวางคอยร้อนตรงนี้ได้เลยสบายๆเนาะแล้วก็ผนังตรงนี้เรากั้นใหม่หมดก่อเป็นอิฐมวลเบาทั้งหมดแล้วก็ประตูตรงนี้ก็เป็นประตูกระจกสไลด์นะครับก็ติดตั้งเองใหม่หมดนั่นแหละนะครับด้านบนเป็นโปร่งแบบนี้ก็ทำได้นะครับแต่ด้านบนจะเป็นทึบก็ได้นะครับด้านบนเป็นโปร่งก็ค่าประตูก็สูงขึ้นหน่อยนึงไม่ได้เยอะหรอกนะครับประมาณนี้เดินเข้ามาด้านในคุณผู้ชมสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเล่นนะครับแล้วก็อยากจะแบบพรีเซนต์นะซึ่งสามารถสั่งงานผ่าน Google ได้คุณผู้ชมเดี๋ยวผมไม่รู้นะผมอาจจะลองดูต้องพูดคำว่าโอเค Google ยังมีการตอบรับปิดไฟเพดานไม่รู้เป็นเสียงของเจ้าของบ้านหรือเปล่าถึงจะเชื่อฟังนะครับเสียงของคนอื่นอาจจะไม่ฟังนะครับอันนี้เดี๋ยวคลิปหน้าให้ท่านเจ้าของบ้านมาโชว์แล้วกันนะครับโอเค Google เฮ้ยปิดแล้วโอเค Google เปิดไฟเพดาน
เดี๋ยวลองดูนะครับไม่รู้ว่าได้ยินเสียงผมหรือเปล่าซึ่งในส่วนของตรงนี้คุณผู้ชมต้องบอกว่าเป็นสมาร์ทโฮมอุปกรณ์แกดเจ็ตพวกนี้เนี่ยสามารถลิงก์เข้ากับตัวเราเตอร์ตัว Wi-Fi ของในบ้านได้เลยนะครับเมื่อลิงก์ได้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถสั่งงานด้วยเสียงได้นะครับเดี๋ยวผมปิดประตูก่อนเดี๋ยวแอร์ออกนะครับสั่งอีกรอบนึงนะโอเค Google เปิดไฟเพดาน4ดวงผมไม่รู้ว่าเขาลงคีย์เวิร์ดไว้อะไรนะฮะสงสัยจะใช้ไม่ได้ผลนะครับเดี๋ยวเรียนเชิญท่านเจ้าของบ้านหน่อยเมื่อกี้เขาเรียกว่าคนแปลกหน้ามาสั่งนะครับก็แบบอย่าไปเชื่อต้องเชื่อคนในบ้านนะครับโอเคทีนี้ระหว่างรอนะครับที่จะใช้ลักษณะในการที่จะบอกสั่งงานด้วยเสียงนะสั่งได้ทั้งแอร์ได้ทั้งไฟนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาให้ท่านเจ้าของบ้านสาธิตให้ดูนะครับแต่คลิปนี้ยังไม่จบนะครับระหว่างรอท่านเจ้าของบ้านผมบอกอีกนิดนึงว่าพื้นตรงนี้สวยๆแบบนี้นะครับเป็นพื้นกระเบื้องยาง HPC นะครับซึ่งจะเป็นลายแบบมูจิหน่อยมินิมอลหน่อยเนาะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะมีอุปกรณ์แบบครบหมดเลยนะครับสำหรับเลี้ยงแมวนะก็จะมีที่ให้อาหารหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแล้วก็มีเครื่องฟอกอากาศด้วยนะครับมีโรบอทอัตโนมัติด้วยนะครับก็ห้องนี้ก็เป็นแบบคล้ายๆแบบสมาร์ทรูมไปเลยเนาะโอเคทีนี้เวลาคุณลูกค้าเนี่ยอยากจะจ้างเราทำนะครับก็ต้องบอกว่าคุณลูกค้าสามารถนะครับออกแบบดีไซน์ร่วมกับเราได้นะครับเป็นห้อง 4x4 แบบนี้อยากจะวางตรงไหนอะไรยังไงนะครับเราก็สามารถช่วยแนะนำได้นะครับอย่างตรงนี้เป็นตู้คอนโทรลไฟมาแล้วนะครับตรงนี้เป็นตู้คอนโทรลนะครับเป็นผนังที่เราก่อใหม่เนาะซึ่งตรงนี้ก็ฝังระบบไฟไว้ที่ผนังได้เลยนะครับแล้วก็พวกสวิตช์ไฟอะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นฝังผนังทั้งหมดนะครับในส่วนที่ผนังที่เราก่อใหม่เนี่ยเราฝังได้หมดเลยไม่ต้องห่วงเนาะสวิตช์ไฟปลั๊กไฟนะครับจะเอากี่จุดก็กำหนดมาได้เนาะซึ่งตรงนี้ท่านเจ้าบ้านดีไซน์ร่วมกับเราได้เลยนะครับโอเคห้องนี้ดูทันสมัยเนาะซึ่งต่างจากที่ยืนอยู่บริเวณหน้าบ้านนะครับว่าบ้านอายุเยอะแล้วแต่พอเข้ามาด้านในนะครับก็ว้าวเลยนะครับมีความแตกต่างอย่างชัดเจนเลยเนาะคลิปนี้ก็ขออนุญาตประมาณนี้ละกันนะครับใครอยากจะขยายห้องนะครับจะเป็นห้องนอนห้องทำงานนะครับเดิมทีมีระเบียงอยู่แล้วให้เรามากั้นผนังมุงหลังคานะครับทำโครงสร้างทั้งหมดนะแล้วก็ทำฝ้าวางระบบไฟแล้วก็ติดตั้งประตูทำระแนงบางตาแบบนี้ทำได้หมดเลยเนาะดีไซน์ร่วมกันแล้วก็ออกแบบร่วมกันนะครับแม้กระทั่งหน้างานยากๆที่จะต้องเดินเข้าบ้านเดินออกบ้านนะครับก็ขออนุญาตขอความร่วมมือท่านเจ้าของบ้านด้วยนะครับก็เมตตาช่างเยอะๆหน่อยนะครับเพราะว่าช่างเองก็บางทีเนี่ยเขาก็อยากทำงานให้เสร็จให้ไวนะครับความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายก็เป็นส่วนสำคัญมากๆไม่ว่าจะทำกับผมหรือไปรับทำกับคนอื่นสุดท้ายแล้วผมบอกให้เลยว่าลักษณะหน้างานเนี่ยก็ต้องค่อนข้างเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันนะครับโอเคประมาณนี้คุณผู้ชมนี่คือห้องใหม่ที่เราทำใหม่ทั้งหมดเลยนะเดิมทีไม่มีอะไรเลยนะโล่งๆนะย้ำเลยนะครับใครอยากต่อเติมบ้านแอดไลน์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยหรือโทรที่เบอร์0881044888พบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ